สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการวัดอีกประเภทหนึ่งก็คือวัดปริมาตรและน้ำหนักนะคะในการวัดนะที่นักเรียนวัดเป็นประจำก็คืออะไรนะคะน้ำหนักโดยเฉพาะนักเรียนหญิงใช่ไหมคะบางคนนี่วัดทุกสัปดาห์เลยนะแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักนะขึ้นมามากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ในเรื่องของการวัดปริมาตรนะวัดปริมาตรพูดถึงปริมาตรนักเรียนนึกถึงอะไรคะสิ่งของนี่มันเป็นของอะไรนะของเหลวพวกน้ำนอกจากพวกน้ำแล้วอะไรอีกนอกจากของเหลวสิ่งของที่เป็นอะไรคะชิ้นเล็กๆใช่ไหมอย่างเช่นน้ำตาลเนี่ยนะคะพวกนี้เราก็ใช้วิธีการทำไมตวงนะใช้การตวงน้ำตาลน้ำมันน้ำนะคะข้าวในนี้ในสมัยโบราณเนี่ยเรามีนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการตวงนะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยได้ตวงแต่เราไปไงเลยเข้าไปในอะไรห้างสรรพสินค้าเขาทำไมนะคะมีเป็นอะไรเลยมีเป็นถุงก็ช่างมาเรียบร้อยนะคะตวงมาเรียบร้อยช่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูว่านะเกี่ยวกับการวัดปริมาตรและน้ำหนักนะเรามีหน่วยมาตราใช้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งนะเราเรียนไปหลายๆเรื่องแล้วในเรื่องของการใช้มาตราต่างๆใช่ไหมคะในเรื่องของการมาตราวัดความยาววัดพื้นที่ตอนนี้ก็เป็นการวัดปริมาตรถ้าเป็นการวัดปริมาตรเนี่ยมันก็เหมือนกับสามมิติก็คือกว้างยาวและอะไรคะสูงใช่ไหมในการวัดความยาวเราก็แค่มิติเดียวใช่ไหมคะก็หน่วยความยาวหรือความกว้างพอมาพื้นที่เราก็มีกว้างคูณยาวสองละพอปริมาตรก็เป็นกว้างคูณยาวคูณสูงหรือถ้าไม่สูงก็หนาหรือลึกใช่ไหมคะอันนี้เพราะนั้นในการที่เราจะหาปริมาตรนะคะเราก็ใช้สูตรว่าอะไรนะคะเรียนมาตั้งแต่ประถมพูดไปเมื่อกี้นี้ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการหาปริมาตรในการเปลี่ยนหน่วยนี้พูดไปเลยนะคะนักเรียนนะคะรวบนะในการเปลี่ยนหน่วยเราก็จะต้องมีเป็นไงคะกว้างคูณยาวคูณสูงนะเราทราบว่าความยาว1อะไรนะ1เมตรมีกี่เซน100เซนถ้าเป็นปริมาตรก็เป็นอะไรคะกว้าง100ยาว100สูง100สูงกี่ตัว6ตัว1อีกตัวเป็นเลขหลักอะไรคะหลัก7เพราะนั้น1ลูกบาศก์ปริมาตรเราใช้คำว่าลูกบาศก์1ลูกบาศก์เมตรมันก็เท่ากับเห็นไหมเราสามารถทำไมได้เมื่อกี้ครูบอกเท่าไหร่เลขกี่ตัวนะคะจำเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเรามาดูเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวัดปริมาตรและน้ำหนักเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์กันก่อนนะคะว่าปริมาตรกับน้ำหนักเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจดไปเลยนะคะอย่างรวดเร็วนักเรียนนะคะเวลาเรามีจำนวนจำกัดนะคะถ้าเนื้อเรื่องก็เหลืออีกหลายมีอีกหลายเรื่องนะคะแต่เวลาไม่ค่อยจะพอนักเรียนต้องรีบหน่อยความสัมพันธ์ของปริมาตรน้ำหนักและความหนาแน่นเข้าใจคำว่าความหนาแน่นไหมอย่างสำลีกับดินน้ำมันอะไรมีความหนาแน่นมากกว่าเออนะคะเข้าใจนะคะเรื่องความหนาแน่นต่อไปเรามาดูบอกสิ่งของที่มีปริมาตรเท่ากันนะคะสิ่งที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีน้ำหนักทำไมคะมากบอกสิ่งของที่มีปริมาตรเท่ากันนะสิ่งของที่มีปริมาตรเท่ากันสิ่งที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าและในทางกลับกันสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันนะคะสิ่งที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีปริมาตรน้อยกว่า
นะคะเหมือนกับนักเรียนบางคนนะคะไปชั่งน้ําหนักพร้อมกันเนี้ยบางคนดูนะรูปร่างเป็นไงอ้วนหน่อยใช่ไหมบางคนรูปร่างเป็นไงคะนะอ้วนน้อยกว่าคือนะดูแล้วนะอีกคนที่หนึ่งเนี่ยจะอ้วนมากกว่าคนที่สองแต่เวลาไปชั่งบางทีคนที่สองอาจจะทําไมคะหนักกว่าแต่ทําไมเพราะเหตุผลอะไรพอเราไปจับเนื้อคนที่อ้วนเนื้อเป็นไงเนื้อนิ่มนิ่มแต่อีกคนหนึ่งเนื้อเป็นไงคะแข็งนะถ้าเขาออกกําลังกายสม่ําเสมอใช่ไหมเนื้อมันจะแข็งความหนาแน่นมันก็เป็นไงบางคนนี้ดูน่าจะน้ําหนักเยอะนะคะบางคนดูนะน่าจะน้ําหนักเป็นไงน้อยแต่บัวลาไปชั่งเนี่ยนะคะผิดกันเลยนะนะคะเรียบร้อยไหมสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของปริมาตรน้ําหนักและความหนาแน่นนะคะบอกว่าสิ่งที่มีปริมาตรเท่ากันเนี่ยนะคะสิ่งที่มีความหนาแน่นมากกว่าก็จะมีน้ําหนักมากกว่านะคะและในทางกลับกันสิ่งที่มีความมีน้ําหนักนะคะเท่ากันสิ่งที่มีความหนาแน่นมากจะมีปริมาตรน้อยนะคะมีปริมาตรน้อยต่อไปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีความกว้างความยาวและความสูง1หน่วยเท่ากันเรียกว่าอะไรเรียนมาแล้วทั้งนั้นประถมเรียนมาแล้วทั้งนั้นบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างความยาวและความสูง1หน่วยเท่ากันนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะลูกบาศก์นะคะเป็นหน่วยวัดปริมาตรเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนนี้แค่ทวนนะเรียกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ว่าลูกบาศก์และกําหนดให้มีปริมาตร1ลูกบาศก์หน่วยนะคะถ้าหน่วยเป็นเมตรก็เรียกว่าลูกบาศก์เมตรถ้าหน่วยเป็นเซนก็ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะถ้าเป็นเซนติเมตรก็ลูกบาศก์เซนติเมตรนี่เป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วนะคะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างความยาวและความสูง1หน่วยเท่ากันเป็นหน่วยวัดปริมาตรเรียกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ว่าลูกบาศก์และกําหนดให้มีปริมาตร1ลูกบาศก์หน่วยนะคะพื้นที่เราใช้ว่าหน่วยว่าตารางนะคะปริมาตรเราใช้หน่วยว่าลูกบาศก์นะเปิดหนังสือควบคู่ไปเลยนะคะเปิดหนังสือหน้า93ค่ะเปิดหนังสือหน้า93นะแล้วนักเรียนไม่ต้องจดนะคะเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาตรในระบบต่างๆนะอยู่หน้า93ไม่ต้องจดแต่นักเรียนต้องไปท่องให้ได้นะเวลาสอบนักเรียนต้องทำได้จริงๆแล้วนะคะเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าถ้าเป็นลูกบาศก์เนี่ยก็มีอะไรคะเหมือน3มิติใช่ไหมกว้างคูณยาวคูณสูงถ้าพื้นที่ก็กว้างคูณยาวแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนหน่วยนะคะก็คล้ายๆกับพื้นที่นะเรียบร้อยไหมคะต่อไปเรามาดูหน่วยการวัดเดี๋ยวเราดูลูกบาศก์ก่อนนะคะกว้าง1เซนติเมตรนะคะยาว1เซนติเมตรสูง1เซนติเมตรนะคะปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะหมายถึงทรงสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างนะคะหมายถึงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างความยาวและความสูงนะคะเป็น1เซนติเมตรเท่ากันเพราะนั้นถ้าพูดถึงลูกบาศก์เนี่ยมันจะเท่ากันหมดนะคะด้านกว้างด้านยาวและส่วนสูงมาดูหน่วยวัดปริมาตรระบบเมตริกเมตริกก็มีคำว่าอะไรนะ
ซนติเมตรอะไรคะเมตรนะมาดูในหนังสือเลยนะคะหน่วยวัดปริมาตรระบบเมตริก1ลูกบาศก์เซนติเมตรเห็นไหมคะใช้หน่วยวัดลูกบาศก์1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรนักเรียนจะเห็นว่าเราเรียนแล้วใช่ไหมคะ1เซนติเมตรมีเท่าไหร่คะ10มิลลิเมตรถูกไหมความยาวจำได้ไหมในไม้บรรทัดอ่ะ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรพอพื้นที่1อะไรคะตารางเซนติเมตรก็มี10คูณ10ก็ได้100 100ตารางมิลลิเมตรตอนนี้เป็นปริมาตรมันก็ทำไมคะ10คูณ10คูณ10ใช่ไหม3ครั้งกว้างคูณยาวคูณสูงก็ได้ละสูงอีกตัว3ตัว1อีกตัวก็1,000นะต่อไป1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะหรือเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็ได้10ยกกำลัง3ต่อไป1ลูกบาศก์เมตรนะคะเท่ากับ1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราพูดครูบอกว่า1เมตรมีเท่าไหร่คะ1เมตรมีกี่เซนติเมตร100 100คูณ100คูณ100สูงกี่ตัว6ตัว1ตัว1อีกตัวหนึ่งก็เป็นหลักอะไรคะกี่หลัก7ก็1ล้านสรุปว่า1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรนะ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรนะคะ1มิลลิลิตรนักเรียนนะคะบอกแล้วว่าถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยนักเรียนถ้าจำหน่วยความยาวได้นักเรียนสามารถทำได้หมดนะนักเรียนก็เปลี่ยนเองนะต่อไป1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรนะหรือ1ลิตรเนี่ยเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะ